ใบพลูคอหดไม่เป็นไรเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปเอาของเขาดีกว่าอะไรกันไม่ได้ซื้อข้าวแกงร้านนี้สักหน่อยจะมาขอน้ำตาคนขายต่อว่าก่อนจะอนุญาตเอ้าอยากได้ก็ตักไปใบพลูคอหดเดินถือจานข้าวมันไก่กลับโดยไม่ได้เติมน้ำปลาไม่เป็นไรเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปเอาของเขาดีกว่าน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆทำอย่างไรขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆของไทยที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันจึงจะอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนและในทุกที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวรรณกรรมนะคะที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นปัญหาเรื่องของไข่ต้มมาก่อนหน้านั้นค่ะบทเรียนเกี่ยวกับใบพลูเด็กสาวอยากทานข้าวมันไก่แต่น้ำจิ้มข้าวมันไก่เผ็ดจึงไปขอน้ำปลาร้านอื่นทำให้สังคมออนไลน์ดราม่าต่อแทบไม่ได้หยุดพักวิจารณ์การศึกษาไทยเนื้อหาในแบบเรียนหนังสือภาษาภาทีไม่สมเหตุสมผลเช่นเดียวกับเนื้อหากินไข่ต้มกับน้ำปลาผู้เขียนต้องการสื่อถึงความสุขความพอเพียงแต่นักวิชาการเห็นแย้งไม่คำนึงถึงหลักโภชนาการพ่อกับแม่ไม่รักยายบัวแล้วเขาเกลียดยายบัวยายบัวอยากตายยายบัวไม่อยากอยู่แล้วแม้เนื้อหาในแบบเรียนภาษาภาทีจะได้รับการยอมรับใช้ภาษาไทยได้ดีมีเรื่องราวน่าสนใจนำเสนอผ่านตัวละครแต่ผู้ปกครองชวนตั้งคำถามหลากหลายแง่มุมโดยเฉพาะความไม่ทันสมัยสอดคล้องกับนักวิชาการระบุว่าการออกมาตั้งคำถามเป็นเรื่องที่ดีเป็นการเอาใจใส่บุตรหลานซึ่งกระทรวงศึกษาต้องทบทวนแบบเรียนของสำนักพิมพ์นี้เพราะบางเนื้อหาอันตรายสร้างค่านิยมผิดการที่มีเสียงสะท้อนผู้ปกครองเสียงจากคุณครูหรือสังคมชวนกันอ่านแบบเรียนแล้วก็ตั้งคำถามเป็นเรื่องที่ดีทำให้ผู้ผลิตแบบเรียนต้องรอบคอบมากยิ่งขึ้นต้องพิจารณาเรื่องความสอดคล้องกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นเนาะแบบเรียนเส้นนี้เขียนมานานแล้วแล้วก็คิดว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแล้วแล้วก็ถ้าจะยังใช้วิธีการเป็นนาฬิกาเป็นเรื่องเล่าอยู่ก็ต้องถูกเขียนอย่างระมัดระวังผ่านระบบการตรวจที่รอบคอบมากยิ่งขึ้นในเชิงของสาระเนื้อหามากกว่าแค่เรื่องสำนวนภาษานะครับหลายคนจะชื่นชมว่าภาษาสวยอ่านเพลินไม่ปฏิเสธเพราะในความเป็นภาษานะมันได้เนาะแต่เมื่อเหมือนคนแต่งตัวสวยแต่พูดจาออกมาแล้วมันแสดงถึงความไม่เข้าใจโลกอ่ะนักวิชาการยังย้ำว่าสังคมไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกควรช่วยกันแก้ไขปัญหาและตั้งคำถามซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนที่กำลังจะซื้อหนังสือได้ฟังเสียงสะท้อนของสังคมชะลอการจัดซื้อได้ทันตอนนี้แบบเรียนกำลังนำเสนอค่านิยมทางสังคมที่มันปลูกฝังกับเด็กและเป็นค่านิยมชุดที่ประชาชนตั้งคำถามท่าทีของการมองปัญหาเรื่องความยากจนแบบผิวเผินท่าทีการมองเรื่องน้ำใจกับแบบผิวเผินเป็นสิ่งที่สังคมกังขากับแบบเรียนชุดนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอ่านแล้วไม่สบายใจเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องไข่ต้มแหละพอเปิดไปหรือไปดาวน์โหลดมาทั้งเล่มก็น่าตกใจแล้วก็ชวนให้ตั้งคำถามว่าแล้วมันอยู่มาในโรงเรียนเนี่ย10กว่าปีเลยที่คุณครูเนี่ยเขาได้สื่อสารออกมาขนาดไหนคุณครูเคย voice ขึ้นมาแล้วมีคนฟังคุณครูบ้างหรือเปล่าขณะที่เลขาธิการกปท.ยอมรับว่าบางเนื้อหาไม่มีความทันสมัยจริงเพราะแบบเรียนนี้ใช้มานาน15ปีแล้วจึงรวบรวมความคิดเห็นให้สำนักพิมพ์นำไปปรับปรุงและไม่อยากให้เกิดกระแสดราม่าบานปลายเพราะวัตถุประสงค์ต้องการสอนเรื่องความสุขของชีวิตจิราพรคำพาพันธ์ไทย PBS รายงาน